พ้10แล้วเสมอ2ครั้งครับก่อนหน้านี้ก็แพ้ให้กับกล้าศึกสิทธิ์จาก้ามาครับก็แพ้มาทั้งคู่ไฟนี้ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ครับมีให้เลือก2อย่างและกู้ช่ายครับระหว่างตั๋วที่จะอยู่รอดและตีตั๋วเข้ารอบต่อไปกับเสือครับถ้าใครแพ้ก็เก็บเสือครับม้วนกลับบ้านไป ดูซิว่าใครจะเลือกอะไรมากับเสือผืนหมอนใบนะครับสุดท้ายเนี่ยเสือหายครับเหลือแต่หมอนครับเดี๋ยวมาลุยกันครับคู่นี้แล้วก็คู่ต่อไปครับก็มีความสำคัญเช่นกันนะครับก็ยังอยู่ในมวยรอบ67กิโลกรัมในสาย B ครับคู่ต่อไปเนี่ยใครชนะเนี่ยจะผ่านไปรอในรอบ4คนนะครับแต่ว่าคู่นี้ครับเราต้องติดตามกันก่อนเลยครับใครแพ้นี่ไปก่อนเลยครับความหมายที่แตกต่างครับคู่นี้เพื่อความอยู่รอดคู่ต่อไปเพื่อเข้ารอบครับดูคู่นี้กันก่อนครับมุมดำมาแล้วครับเจ้าของฉายา10ล้อเบรกแตกเดี๋ยวดูครับเบรกแตกไม่แตกครับชนอย่างเดียวพุ่งเข้าไปโอ้นี่ครับแหมงวดที่แล้วนี่เบรกแตกครับแต่ว่าลงคลองครับคราวนี้นี่เบรกแตกครับต้องชนเป้าหมายให้ได้ครับเอาลุยเลยครับเงาปีศาจมีประสบการณ์ในการชกคาดเชือกกันมาแล้วนะครับในไฟที่แล้วหรือว่าเก็บความพ่ายแพ้ครับไปเป็นกำลังใจสู้ไปอ้าวมีเลือดแล้วครับเบรกแตกเบรกแตกนี่เลือดไหลแล้วครับเบรกไม่แตกครับแต่หัวแตกซะแล้วครับมีศอกหน้าครับมีศอกคอยจิกเบรกไว้ตลอดนะครับแก่งคอยจิ๋วแล้วดูครับเล่นเอาหัวของเงาปีศาจแตกไปแล้วครับไม่ครบแน่ๆเลยครับไม่ครบ5ยกแน่ๆเลยครับใส่กันแบบนี้ครับเอาศอกดักเอาไว้ติดเบรกเอาไว้นี่ซับเอาไว้ยิ่งโดนยิ่งเดินนะครับยิ่งโดนจะยิ่งบ้าครับบ้าเลือดไปแล้วเงาปีศาจโอ้เรียกได้ว่าเมาโลหิตไปแล้วครับตอนนี้เงาปีศาจต่อยหมัดมาครับเลือดไม่สนแม่มีว่าฟาดหางจระเข้ด้วยครับโอ้ดีว่าไม่โดนครับแก่งคอยจิ๋วยังตั้งสติดีอ้าวโยนเข่าซ้ายมาขยับเดินครับยิ่งเดินยิ่งโดนก็ยิ่งเดินเอาครับแต่งเข่าอีกทีนึงไม่เป็นไรอยู่ได้แล้วเอาแล้วครับหมัดซ้ายแม่ดูเอียงไปเหมือนกันครับแต่ว่ายังกัดฟันสู้อยู่ขอสักทีนะเราปีศาจบอกขอผมสักทีได้ไหมครับแก่งคอยจิ๋วก็ไม่เล่นลูกปะทะด้วยครับพยายามอาศัยฉาบถวยตีหัวเข้าบ้านดักเตียบเอาไว้เราปีศาจว่ายังไง10ล้อเบรกแตกอยู่ไหนแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วโอ้โหหัวขึ้นไม่ได้ครับเมื่อกี้มุดอยู่ใต้แขนเขาโอ้โหเอาแล้วครับแม่เลือดเริ่มที่จะทะลักออกมาครับเหมือนจะมีแผลหรือเปล่าครับบริเวณคิ้วซ้ายเอาโดนกระแทกยับซ้ายอีกครับโอ้ตอนนี้ครับกรรมการภูกิจครับต้องเบรกให้แพทย์สนามครับอาจารย์จิรศักดิ์ภูผาชาติเลยครับแหมเพิ่งเป็นเจ้าบ่าวป้ายแดงครับกำลังมีความรักครับแม้ว่าเนี่ยครับถุงมือยังเป็นสีชมพูเลยโอ้โหแหมอินเลิฟเหลือเกินนะครับแต่ว่านักมวยเนี่ยตอนนี้ครับจมูกเข้มไปหน่อยครับแดงแล้วครับเลือดครับโอ้เอาลุยต่อสับศอกมาครับแก่งคอยจิ๋วเงาปีศาจก็ยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเดินเข้าไปแต่ว่าเดินไปโดนซะมากกว่าครับซ้ายครับอัดเข้าไปคือตอนนี้เราเห็นแล้วครับเห็นเงาปีศาจโดนแล้วทนได้ครับแต่มีแผลแตกนะเดี๋ยวดูว่าถ้าสมมติแก่งคอยจิ๋วโดนสักทีนึงเนี่ยจะเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวดูครับเดินเข้าหาครับหมัดไม่โดนเจอศอกเดินเข้าไปแต่ว่ารับเยอะๆไม่ดีนะเงาปีศาจเอาเดี๋ยวเงาจะไม่เหลือครับถ้ารับแบบนี้ครับเดินเข้าไปเอาไม่เอาจ้วงครับแล้วก็โอ้ยแหมกว่าถั่วจะสุกงาไม่พอดีครับหมดยกแรกซะก่อนเอาละครับกลับมาที่ไทยไฟท์ลีกต่อนะครับโอ้โหดูเดือดมากๆครับยกแรกนี่ได้เลือดไปแล้วเงาปีศาจครับมุมดำพยายามเดินเข้าไปครับแต่ว่าเจอแก่งคอยจิ๋วครับตั้งรับจับทางได้ดีเหลือเกินครับปากศอกเข้าไปครับโอ้โหดูครับศอกทีนี้ได้เลือดเลยนะครับนี่ฮะค่อยๆไหลลงมาครับโอ้โหอำมหิตเหลือเกินครับเนี่ยมีหมัดตัดลำตัวครับและคู่นี้ครับก็ยังอยู่กับมวยรอบพิกัด67กิโลกรัมในสาย B ครับใครพ่ายแพ้เนี่ยเท่ากับว่าม้วนเสือกลับบ้านเลยครับส่วนคนชนะนี่ก็จะอยู่รอดเพื่อที่จะลุ้นในไฟต์ต่อไปครับเอาครับเงาปีศาจเดินต่อถ้าเดินเข้าไปขวาโดนลูกขวาอย่างนี้เนี่ยแหมรอดไม่รอดครับเงาปีศาจครับขอสักหมัดหน้า แต่ตอนนี้โอ้โหหน้าตานี่แม่ทั้งช้ำทั้งเลือดไหลเต็มไปหมดแล้วครับดักเสียบเข่าขวาซะเลยครับแก่งคอยจิ๋วเงาปีศาจเดินเข้าไปหมัดขวาลำตัวหมัดซ้ายไม่โดนหมัดขวาลำตัวโดนแล้วเริ่มมาแล้วแม่เริ่มจับเรดาร์ได้ครับแม่หน้าไม่ได้ก็มีลำตัวเลยครับหรือว่าแก้เกมมาบ้างนะครับเพราะว่าต่อยหน้าเนี่ยไม่โดนเลยครับยกแรกพยายามเดินต่อเงาปีศาจโอ้โหตั้งการสูงอาวุธนำต้องมีด้วยนะครับเดินอย่างเดียวเนี่ยเจอดักแบบนี้ครับแก่งคอยจิ๋วเนี่ยดักเล่นงานเลยครับฝ่ายนี้นี่ไม่มั่วครับพยายามที่จะใส่ความชัดเจนมากขึ้นดันมาขวางมาดูครับมีค้ำแล้วนี่ฮะหัวแข้งแก่งคอยจิ๋วถึงตัวครับดูเงาปีศาจนี่ก็ยังไม่มีความแม่นยำเท่าไหร่นะครับเดินด้วยหัวจิตหัวใจครับตีเข่าขวาครับหมัดขวาไม่โดนหมัดซ้ายวุ่นวาดแม่ขนาดไม่โดนครับเฉียวแต่ก็เสียวนะครับเดินเข้าไปหาต่อครับเงาปีศาจหน้าไม่โดนเป้าเล็กเลือกไปที่ลำตัวแทนหรือเปล่าครับตีเข่าขวาครับพยายามมุดพยายามตีเข้าไปครับยกมือขอโทษนะครับแม่น่าจะไปโดนกระจับนะครับจังหวะตีโอ้กระดักเสียบคืนมาครับแก่งคอยจิ๋วเอายังไงนี่แหละครับทีมงานมุมดำบอกหมัดครับคล่อมไปหมัดคล่อมไปหมัดซ้ายเริ่มโดนแล้วแต่ตัวเองก็น่าทับหมดแล้วโอ้เริ่มจะหนีไม่ออกแล้วครับตอนนี้แก่งคอยจิ๋วเริ่มจะหนีไม่ออกแล้วครับโดนหมัดเข้าไปต่อยมาเลยหุบซ้ายครับขาดเชือกไปเลยครับแฟนมวยครับรับขาดเชือกโอ้โหนี่ครับโอเคขอสุดมวยครับมันเกิดขึ้นได้ครับบ้าจริงๆเชียวโอ้โหพูดอะไรไม่ถูกเลยโอ้อะไรเนี่ยดูดีกว่าทุกประการเลยครับแก่งคอยจิ๋วครับโอ้แล้วส่วนเงาปีศาจแกเหมือนกระสอบทรายเคลื่อนที่ครับเดินเข้าไปโดนลูกเดียวเลยแต่ว่านี่แหละครับขอแค่ช็อตเดียวครับช็อตของแท้เลยโอ้นี่ครับเดี๋ยวมาดูภาพช้านะครับว่าหมัดไหนครับโอ้ถึงตัวแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอันตรายเลยครับตัดลงครับเนี่ยกดลำตัวแล้วขึ้นบนครับซ้ายขวาบนไม่โดนนะครับจังหวะนี้เนี่ยเล็งแล้วครับดูเงาปีศาจเนี่ยเล็งแล้วแก่งคอยจิ๋วก็พยายามเอาคืนครับแล้วก็หมัดนี้ครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลับกลางอากาศครับโอ้หมัดแรกขึ้นสมองหมัดสองขึ้นสวรรค์ไปเลยครับดูครับคอยกล้องหมัดแรกอะไรนะหมัดแรกขึ้นสมองหมัดสองขึ้นสวรรค์ไปเลยยกหนึ่งยังหนีออกได้ครับเลี้ยวแรงยังเต็มเปี่ยมครับพอยกที่2นี่ชักหนีไม่ออกเหมือนกันครับแล้วดูพอหลับนี่โอ้โหท้ายทอยไปเนี่ยไปพิงเชือกไว้เลยครับโอ้ร้ายจริงๆครับจบยก2นะครับจบจากพิษหมัดซ้ายของเงาปีศาจครับยกแรกทำท่าไม่สู้ดีเลยครับหน้าช้ำเลือดไหลเต็มไปหมดไม่รู้กี่แผลต่อกี่แผลครับให้หมอดูไปด้วยนะครับเงาปีศาจแต่นี่ครับด้วยหัวจิตหัวใจครับพิมพ์นพพรวาทินลุกขึ้นปรบมือเลยนะครับก็ผู้บริหารช่องและนี่คือผลประกาศจะเป็นทางการนะครับ and the winner by TKO is black corner เงาปีศาจจากนครราชสีมาโอ้นี่แหละครับความหัวจิตหัวใจของเขาครับทำให้เขาเป็นผู้ชนะเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมายังเหลืออีก1คู่ครับในมวยรอบครับ